พบกับหลากหลายเทคนิคการจัดการน้ำและสัมผัสความจริงเกี่ยวกับน้ำทุกรูปแบบเพื่อค้นหาคำตอบว่าเรือพรุ่งนี้จะไม่มีน้ำหลายคนคงเคยรับรู้ถึงปัญหาของน้ำในลำตะคองที่นับจะทวีความวิกฤตขึ้นวันนี้ผมจะพาไปชมการจัดการน้ำของคนในชุมชนทุ่งสว่างศาลาลอยเมืองย่าโมครับเขาทำได้น่าสนใจทีเดียวเรือนไม้ริมฝั่งน้ำตรงหน้านี้ดูเผินๆก็ไม่ต่างไปจากเรือนริมน้ำทั่วไปในเขตเทศบาลนครราชสีมาแต่ใครจะรู้ว่าเมื่อ3ปีก่อนที่นี่เคยเป็นเวิ้งอ่าวซึ่งกักขยะและน้ำเสียจากหลายชุมชนต้นน้ำลำตะคองช่วงที่มาอยู่ที่แรกเนี่ยนะฮะที่มานี่ก็มันไม่มีน้ำจะใช้เลยครับนะฮะแล้วเสร็จแล้วทำยังไงดีล่ะครับตอนนี้ก็มาคุยกันกับเพื่อนบ้านที่เขาอยู่ก่อนนะฮะคุยกันว่าเราจะแก้ไขยังไงดีเราจะหาน้ำประปามาใช้ได้ยังไงหาน้ำที่มันสะอาดเพราะน้ำในคลองเนี่ยช่วงมาอยู่แรกๆเนี่ยช่วงนั้นนะมันเหม็นนะฮะพอน้ำมันลงขนาดนี้กลิ่นมันจะขึ้นแล้วมันจะมีตะไคร่น้ำรอขึ้นมาเป็นแผ่นเป็นแผ่นแล้วก็สิ่งปฏิกูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นขยะแม้ก็ไอ้สิ่งของที่จะเป็นออกจากศาลพระภูมิหรือออกจากวัดนี่เราไม่ทราบเป็นถุงดำนะมีพวกธูปพวกเทียนพวกอะไรต่ออะไรต่างๆสารพัดใส่ถุงแล้วก็ทิ้งลอยลงมาแล้วก็มีพวกหนังหมูว่างอะไรต่ออะไรต่างๆที่เขาไม่เอาแล้วเป็นแผ่นแผ่นแผ่นแล้วก็ไก่ตายหมาตายสารพัดนะที่เขาจะทิ้งลงมามันก็มาอยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้มันเป็นอ่าวอย่างที่เล่าให้ฟังนะเป็นอ่าวเข้าไปตรงนี้แล้วขยะมันก็จะวนเข้ามาอยู่ตรงนี้เวลาเขาปิดประตูน้ำเนี่ยมันจะวนนี่น้ำก็เหม็นมากจากความจำเป็นในการใช้น้ำประกอบกับความเป็นคนชอบคิดชอบประดิษฐ์ทำให้ลุงสิงห์สร้างบ่อกรองน้ำขึ้นในแม่น้ำหรือที่ลุงสิงห์เรียกว่าบ่อแกลบดำโดยการนำวงขอบซีเมนต์มาวางซ้อนกันจนโผล่เหนือน้ำล้อมกรอบด้วยไม้กระดานและถมช่องว่างระหว่างขอบซีเมนต์กับไม้ด้วยแกลบดำหรือขี้เถ้าแกลบซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับตะกอนและกลิ่นจึงทำให้น้ำที่ซึมผ่านเข้ามาภายในบ่อมีกลิ่นและความขุ่นน้อยกว่าน้ำภายนอกถัดบ่อออกไปนั้นลุงสิงห์ยังล้อมตะข่ายไว้เพื่อกันขยะที่ไหลมาตามน้ำไม่ให้เล็ดลอดเข้ามาในบริเวณรอบบ่อแกลบดำกว่าจะได้น้ำคุณภาพดีมาใช้นั้นยากลำบากทำให้ต้องตระหนักถึงคุณภาพน้ำที่ทิ้งออกไปด้วยน้ำจากการล้างภาชนะในครัวจะผ่านตะแกรงกรองเศษอาหารแล้วไหลตามรางน้ำไปลงถังแกลบดำเพื่อดักไขมันและกรองตะกอนก่อนปล่อยทิ้งลงสู่ลำน้ำนอกจากนี้ภายในบริเวณบ้านยังมีบ่อเลี้ยงปลาเล็กๆที่มีปลาหลายชนิดหลากขนาดก็อาศัยน้ำจากลำตะคองเช่นเดียวกันแต่ผ่านการกรองแบบธรรมชาติในบ่อพักน้ำเราก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะทำไงในเมื่อมันมีบ่อแกลบดำอยู่ตรงโน้นแล้วทีนี้เรามาทำบ่อที่ขุดไว้เนี่ยไอ้ที่เป็นบ่ออยู่เนี่ยเรามาทำที่พักน้ำนะฮะต่อท่อเข้ามาอะไรเข้ามาอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะว่าต่อท่อเข้ามาแล้วก็มาทำเป็นที่พักน้ำแล้วเสร็จแล้วก็มาดูคุณภาพของน้ำจากตัวเราเองนี่นะวักขึ้นมาเรามาดมดูว่าเป็นยังไงมีปลามาแหวกว่ายอยู่บ้างไหมอะไรต่ออะไรต่างๆนะปลาเข็มนี่สำคัญที่สุดครับถ้าน้ำมันไม่เสียจนเกินไปปลาเข็มนี่จะมาให้เราเห็นนะเราอาศัยว่าจุดนี้ธรรมชาติจุดนี้ครับปลาเข็มนี่เป็นตัวสำคัญถ้าน้ำเน่าเสียนี่ปลาเข็มจะไม่มีเลยภูมิปัญญาพื้นบ้านในการจัดการน้ำของลุงสิงห์ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจต่อลำน้ำแต่อาจกระตุ้นให้หลายคนได้ตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างรู้ค่าอีกทั้งให้ข้อคิดว่าระหว่างการแก้ปัญหากับการไม่สร้างปัญหาอย่างใดจะทำได้ง่ายกว่ากันลำพังเพียง2มือของคนคนหนึ่งคงไม่สามารถคืนชีวิตให้กับสายน้ำได้ทั้งสายจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องสืบต่อเจตนารมณ์นี้